สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเซฟฟู้ดนะคะก็จะมาทำขนมดอกจอกกันค่ะก็ทำง่ายๆกันเลยนะคะกรอบมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูส่วนผสมกันก่อนนะคะแล้วก็จะมีแป้งข้าวเจ้านะคะอยู่ที่100กรัมค่ะแป้งมัน100กรัมแล้วก็แป้งอเนกประสงค์นะคะ50กรัมแป้งอเนกประสงค์เราใช้เป็นแป้งตาว่าวนะคะห่อสีฟ้านะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้นะเดี๋ยวเราก็จะมาทำการร่อนแป้งกันก่อนค่ะแล้วก็นำแป้งทั้ง3ชนิดนะคะผสมกันเลยก็ทยอยค่ะแล้วก็ร่อนแป้ง1ครั้งค่ะค่ะพอเราร่อนแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำการใส่น้ำเปล่าค่ะครึ่งถ้วยตวงนะคะใส่ลงไปค่ะอันนี้เราก็จะใส่ไปเลยนะคะน้ำปูนใสค่ะเศษ3ส่วน4ถ้วยตวงค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็คนให้มันเข้ากันน้ำตาลทรายค่ะ70กรัมค่ะน้ำตาลมะพร้าวนะคะ70กรัมค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบหวานกว่านี้ก็เพิ่มเติมนะคะลงไปได้ค่ะน้ำตาลเกลือป่น1ช้อนชาค่ะไข่แดงนะคะเป็นไข่ไก่ค่ะ1ฟองค่ะจะทำให้ตัวขนมดอกจอกของเรานะคะสีสวยขึ้นค่ะนะคะสูตรแรกเราเคยทำไปแล้วอันนี้เราจะทดลองทำสูตรที่2นะคะแล้วก็คนส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำมากรองด้วยกระชอนตาถี่ค่ะ1ครั้งนะคะเราจะได้เอาเศษแป้งที่ยังไม่ละลายด้วยนะคะจะได้แป้งที่เนื้อเนียนขึ้นค่ะที่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปรอให้น้ำมันร้อนก่อนนะเดี๋ยวค่อยนำขนมของเราลงไปทอดค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่งานะคะเป็นงาดำก็ได้งาขาวก็ได้นะคะอันนี้เราใส่อยู่ที่3ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ใส่ลงไปเลยแล้วก็ใส่ไปลงไปเลยนะคะคนให้เข้ากันค่ะปริมาณงาก็ตามชอบเลยนะคะใครชอบงาเยอะก็ใส่เยอะนิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะนำไปทอดเลยค่ะค่ะพอเราตั้งกระทะนะคะพอน้ำมันร้อนแล้วเราก็นำพิมพ์ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะจุ่มให้ร้อนเลยนะคะพอเราจุ่มน้ำมันนะคะพอพิมพ์มันร้อนแล้วนะคะเราก็จะมาซับด้วยกระดาษนะคะทิชชู่หรือว่ากระดาษซับมันค่ะเราก็นำมาซับกระดาษซับมันก็ได้หรือกระดาษทิชชู่ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำพิมพ์ค่ะมาใส่ในแป้งเลยค่ะแต่ไม่ต้องใส่ให้ท่วมของพิมพ์นะคะใส่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ดึงออกมาเสร็จแล้วเราก็นำไปทอดค่ะโอเคจากนั้นเราก็นำลงไปทอดเลยค่ะไฟต้องอ่อนนะคะกดปุ๊บนะฮะเดี๋ยวพิมพ์ก็ออกมาเดี๋ยวแป้งมันจะรอดออกมาเองค่ะแบบนี้เลยนะฮะเสร็จแล้วนะคะเราก็รีบกลับนะคะเดี๋ยวขนมเราจะไหม้ได้นะคะกลับตรงนี้แล้วก็กดด้วยค่ะมันจะทำให้ข้างในช่วงขอบๆมันจะได้สุกทั่วๆกระทำได้เหลืองทั่วๆกันนะคะไฟอย่าแรงนะคะใช้ไฟอ่อนค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็จะได้แล้วเดี๋ยวเราก็นำมาพักในตะแกรงค่ะแล้วก็กดแบบนี้นะคะให้เป็นรูปแบบนี้มันจะได้ทรงสวยๆค่ะแล้วก็พักให้เสด็จน้ำมันค่ะกดแบบนี้ค่ะ
ขวดมันจะได้เหลืองทั่วๆกันค่ะพอเราทอดนะคะเราใช้น้ำมันนะคะให้ท่วมนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้ไฟค่อนข้างอ่อนนะคะหรือใช้ไฟแรงขนมมันจะไหม้ได้ง่ายค่ะพอให้เหลืองตามที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวเราก็พักให้เสด็จน้ำมันค่ะง่ายๆจะได้แล้วค่ะให้เสด็จน้ำมันนิดนึงเอาถ้วยนะคะกว้างแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็กดอีกด้านหนึ่งให้มันแบบให้มันออกมาแบบนี้ค่ะมันแบนๆออกมาที่ได้ทรงสวยๆเหมือนดอกจอกนะคะแบบนี้ค่ะทำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆนะคะจนหมดจนครบเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราขอทำให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันอีกทีค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะขนมดอกจอกของเรานะคะก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะก็ทำง่ายๆกันเลยนะคะกรอบมากๆค่ะนี่นะคะนี่แบบนี้เลยค่ะกรอบมากๆเลยแล้วก็หวานกำลังพอดีนะคะเดี๋ยวลองชิมให้ดูค่ะอร่อยมากๆค่ะอร่อยมากๆเลยก็ลองมาทำดูนะคะไม่ยากค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงแค่นี้นะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ